ส่งมานี่คะแนนขนาดครับพี่ฮอนี่พันวัชชันทาละบอลมาโดนตัดมาได้เลิศชัยเลิศชัยเปิดมาได้ครับคาซ่าเลิศชัยแปรบอลลูกนี้เข้าเป็นประตูครับแม่ครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นการทำชิ่งได้สวยงามครับเลิศชัยอิสราสุวิภากรครับของแคทนี่ไปเป็น2ประตูต่อ0ครับดูจากภาพช้านี่ครับไม่จับเลยครับคาซ่าทำเบิ้ลให้กับเลิศชัยนำไป2ประตูต่อ0แล้วเราเริ่มเล่นกันใหม่ครับซอมบี้บลูเวฟก็เปลี่ยนผู้เล่นมาบ้างครับสุภเถื่อนกลางหมายเลข13ชื่อว่าโสวิเชียรเจ้าเนื้อตอนนี้ก็แหมเตะดาวรุ่งครับอายุ21ปีติดทีมชาติฟุตซอลครั้งแรกครับเล่นในทัวร์นาเมนต์แรกก็ติดทีมชาติเลยแล้วก็มีหมายเลข4ครับเกียรติยศชลเกียรติเจ้ามิกนี่ครับเนี่ยฉายาเขาเจ้าเด็กนรกครับเกียรติยศเฉลิมเกียรติได้บอลก็ทั้งสองทีมก็สลับสับเปลี่ยนผู้เล่นกันมาเรื่อยๆครับวิริยุทธวีการอาซูซามาให้มาเล่น11ครับประลงกรลงกรเท้าซ้ายลูกนี้แปลไม่เบาไปนิดหนึ่งเฉลิมศรีพงศ์ศรีรับเอาไว้จะมีอย่างเซตบอลอยู่ศรีรอดสองเชียนเปิดมาด้านข้างให้กับเอกพันธ์ชมรีต้องเปิดบอลตัดในมาสกัดเอาไว้ได้ครับผู้สาตูพมพลเอาละแต่ยังได้บอลอยู่คาซูซาอลงกรอลงกรนี่ก็เล่นฤดูกาลแรกครั้งแรกนี่เล่นให้กับคิวทีด้วยเป็นผู้เล่นที่เท้าหนักจริงครับส่วนมากลูกโทษ10เมตรนี่เขาจะเป็นคนยิงตลอดตัดเอาโดนแย่งมาได้ลงกรลงกรคืนหลังมาคาซูซาเปิดบอลยาวไปไม่ดีครับลูกนี้ออกด้านข้างไปตัวเป็นนักเตะที่มีทักษะครับจิรวัตรเก็บมาชมิกเก็บยศชันเขตนะวันนี้ใช้นักเตะดาวรุ่งชมิบูเวฟเสร็จบอลกันมาเรื่อยๆครับจังหวะแทงช่องให้ได้ครับนี่ก็สมมติเดือนกลางครับนักเตะดาวรุ่งก็ล่าสุดนี่ก็ไปเล่นให้ฟุตซอลโลกเป็นนักเตะที่ว่าอายุน้อยที่สุดก็ว่าได้ผู้สาวตัวครับคาซูซาแต่ไปลูกนี้ออกมาบอกไปไทยทันเสมอสีโอกลับมาเหมือนกันลากบอลมาครับชลบุรีเอกพันธ์ทำชิงสั้นมาให้เกียรติยศก็พยายามเล่นบอลครับ1 2ไม่ให้ครองบอลมากครับเฉลิมศรีสาวตูเอกพันธ์สุรัตน์สว่างเปิดมาด้านข้างอยู่จังหวะจะแทงช่องครับด้านข้างศิรวัตรลำบากครับต้องบอกว่าไปเจาะนี่แผงหลังของชัตเตอร์คอมดีเข้าไปบล็อกไว้หมดเลยครับจิตวัตรสองวิเชียนคืนมาให้เจ้ามิกเกียรติยศเฉลิมศรีต้องสกัดบอลออกไปแล้วนี่ครับรับแล้วจังหวะสวนกลับของแค่นี้มีประโยชน์ครับโคหรือฟิลิปฮะชิลเลนเลเนียวฟิลิปของแคทเซนคอมขาสุชาติเดินมาให้หมายเลข20ลงมารับโลโจหลังจากที่พักมาสักครู่โลโจได้บอลแต่นายมาหลอกหนึ่งจังหวะให้อารมณ์ก็ลดแม่แปรไปลูกนี้เฉลิมศรีเข้ามาดักเอาไว้ได้ครับดูจากภาพช้าอารมณ์ก่อนเท้าซ้ายแปรไปแต่เฉลิมศรีนี่สกัดเอาไว้ได้ดึงหลังมาให้คมพลครับคมพลเปิดไปโอ้จับบอลไม่ดีวิยุทธวีกันเล่นในเจ้าของชัชชลคอมลงคิดกินครับหมายเลข13ของชิรวัตรสวิเชียนนำไป2ต่อ0ครับแคทเทลคอมชิรวัตรเฉลิมศรีไปชิรวัตรอีกครั้งเปิดมาด้านข้างชั้นนี้ไม่เข้ามาไล่ในแดนของชมรีเลยครับไปรับในแดนของตัวเองหมดจังหวะนี้รับแล้วสวนกลับครับ
ก็เป็นรูออกจากด้านข้างไปเอกพลสุรสว่างตอนนี้ก็ปิดทีมชาติฟุตซอลครับฝาแฝดครับยังมาเล่นฝาแฝดครับเอกพงเอกพันสุรสว่างหมายสิบหมายสิบเอ็ดของชมบีบูเวฟเลิศชายเปิดมาลินเซนบางว่าโรโชโรโชโดนลุมสองหนึ่งเอ้าแม่เป็นลูกนี้เป็นลูกฟาวก็ยังไม่สบายใจครับดูจากสีหน้าของโค้ชแคทได้ถูกทำฟาวครับสองหนึ่งโรโชครับลงมาแล้วครับอนุชามั่นเจริญฤดูกาลที่แล้วก็เล่นในกับแคทเชลคอมแล้วก็เคยเล่นคู่กับโรโชมาด้วยเมื่อฤดูกาลที่แล้วลงศักดิ์คงแก้วนะครับก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยครับก็อดีตทีมชาติฟุตซอลเหมือนกันเฉลิมศรีพงศ์ศรีต้องสั่งเกมนะครับหลอกครับอลงกรหลอกไปเอาครับโดนแย่งมาได้อนุชาอนุชาไปเตะอัดเลิศชายอนุชามั่นเจริญฉายาพ่อมดฟุตซอลครับชาวเนิร์ดจิวัสวิเชียนมาเอกพันธ์ศิรวัตรก็ดึงบอลจังหวะครับชิปลูกโดมลูกนี้ให้นุชาเอาบอลลงได้ดีเอาโดนแย่งมาได้เอาลงก่อนรุ่นโรเชโรโรเชโรให้เลิศชายให้ไกลๆครับเลิศชายต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนก็มาเลิศชายในครั้งนี้ก็ไม่ได้ติดทีมชาติเลยครับศิรวัฒน์ สวิเชียนเอกพันธ์ครับนุชาไม่เจริญเอกพันธ์ขึ้นมาจิรวัตรยังโดนบังไว้อยู่ครับเลิศชายขึ้นมาตัดในเอาโดนติดไว้อลงกรแต่ก็ยังได้บอลอยู่ครับเอกพันธ์ทำคืนให้ผู้เสียประตูเฉลิมศรีบอลยาวมาโดนสกัดไว้ได้โจ้เนื่องเกิดโจ้เนื่องเกิดนี่ก็เคยติดทีมชาติฟุตซอลมาแล้วครับก็เคยเล่นกับลูชาเมื่อฤดูกาลที่แล้วให้กับแคทเชลคอมลูกจริงของลูชาต่อสั้นๆมาให้กับเอกพงศ์สุรสว่างลูชามันเจริญดึงจังหวะนี่ตัวบางได้ดีครับลูชาตัวใหญ่ดึงจังหวะกับตัวยิงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาลูชาได้บอลครับคืนมาลูกนี้อลกรแย่งมาได้ลูชาทับบอลปุ๊บแม่แข็งแรงจริงครับลูกนี้เปิดมาทางข้างแปรไปครับติดชมพลจังหวะสองยังเคลียร์ได้เลยเลือดชายเอกพันธ์สุรสว่างครับเอกพันธ์มันเติมมาให้จิรวัตรโอ้ลูกนี้แม่ครับไปทำฟาวเลยจิโร่ไปทำฟาวเอกพงศ์สุรสว่างดูจากภาพชาจิรวัตรลูกนี้แปรไปดักบอลไว้ได้ดีครับพลเลิศชายเกิดสกัดออกมาเป็นลูกคิดอินครับของชลบุรีบูเวฟต้องสั่งเพื่อนร่วมทีมของพลครับลูกอย่างนี้อนุชามันเจริญครับมองดูเหลี่ยมครับลูกฟรีคิกอนุชายิงอัดไปที่เดโอ้ครับพงพลยังบล็อกเอาไว้ได้ครับตัดสินใจมุ่งออกด้านหลังไปเลยครับโรเชโรเป็นลูกคอนเนอร์ศิรวัฒน์สอนวิเชียนเกิดมาอนุชามันเจริญอนุชาคืนหลังไปครับเฉลิมศรีถือว่าลูกเกมของชลบุรีก็จะครองบอลได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายทางแคทนี่เข้าไปมาร์คเพสซิ่งทำให้ชลบุรีนี่เล่นบอลลำบากก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าคู่นี้เขาคู่พิษแม่เขาถูกคู่ครับแม่รู้ทางอยู่ครับโดนโต๊ะตามมาเลือดชายเลือดชายได้บอลได้ข้ามาแล้วก็ถูกทำฟาครับนี่ครับการฟาก็นักกีฬาก็รู้จักกันอยู่ครับก็ไปขอโทษกันเลือดชายนี่ห้องครับรูปร่างดีครับเลือดชายเป็นลูกฟรีคิกของชัดเชลคมเดี๋ยวนี้ลูกสูตรลูกฟรีคิกนะครับแต่ละทีมนี่ก็มีแผนมีสูตรกันดีเหมือนกันแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยครับมีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งครับวันนี้ผู้รักษาประตูครับผมคนนี้ยังไม่พลาดเลยครับรู้สึกว่าโรจิโอรอสัญญาณวีนครับคืนหลังมาให้กับเลือดชายเลือดชายดึงบอลครับแม่ไม่ชัวร์ก็คืนผู้สาตูเปิดบอลยาวทันทีน้ำหนักลูกนี้โอ้ครับโดนสกัดเอาไว้จะเป็นลูกคอนเนอร์ของชัดเชลคอมแบบนี้ก็จิระวัดสวิเชียนก็เมื่อดูการที่แล้วก็เล่นให้กับชัดด้วยนะครับเชลสวิเชียนทำเงินสำนานพันครับโค้ชของชลบุรี
จเนื่องเกิดเชื้อแปรไปรู้ดิครับโดน